ฮัลโหล ฮัลโหล สวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ วันนี้ครูก็มาช้าไป2นาทีนะคะ ขอโทษนะที่ทำให้รอ โอเค let's get to the point วันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าบางคนเนี่ยเจอฝรั่งแล้วแบบกลัวมากเป็นอะไรไม่รู้กลัวแล้วแบบพูดก็ไม่ได้ฟังก็ไม่ออกนะคะวันนี้เราจะมาปลดล็อกกันนะคะว่าทำไมคุณถึงกลัวและทำไมคุณถึงพูดไม่ออกวิธีนี้อาจจะทำให้หลายคนนะคะที่กำลังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยตัวเองนะโอเคก่อนเข้าเรื่องนะคะปกติครูจะร้องเพลงค่ะแต่วันนี้ครูจะมาคุยเรื่องหนังสือนิดนึงใครชอบอ่านหนังสือบ้างยกมือตอนนี้นะคะครูชอบเล่มนึงของคุณขุนเขาชื่อกรรมตามสมองถ้าใครอ่านเล่มนี้อยู่นะคะกด1มานะถ้าชอบเหมือนกันกด1มากรรมตามสมองของคุณขุนเขานะคะเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบดีเขาพูดถึงเรื่องจิตใต้สำนึกนะที่เขาบอกว่ามีคนที่ฝึกเล่นบาสจริงๆกับคนที่ฝึกแบบโดยจินตนาการผลลัพธ์ออกมาได้พอๆกันเลยอ่ะคนที่ไม่ได้ฝึกจริงนะแค่คิดว่าเฮ้ยฝึกในจินตนาการเนี่ยได้เหมือนจริงเลยแล้วเรื่องนี้มันเอามาใช้ยังไงกับการพูดภาษาอังกฤษได้บ้างลองนะคะลองฝึกด้วยหัวด้วยจินตนาการของเราอ่ะด้วยเสียงที่มันเป็นเสียงฝรั่งด้วยเป็น accent ที่เป็น accent ใหม่นะคะในหัวของเราลองฝึกไปเรื่อยๆลองฝึกไปเรื่อยๆเรื่องนี้สามารถเอามาปรับใช้ในการพูดภาษาอังกฤษได้เช่นกันนะโอเคปีนี้มันเป็นปีใหม่นะมันมีอีกเล่มนึงนะคะที่พลอยชอบมากเลยแล้วพลอยอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันนะคือนี่ของพี่บอยวิสุทธ์นะคะฉันเปลี่ยนเพราะเขียนเป้าอันนี้มันไม่ใช่หนังสืออันนี้เป็นสมุดที่เขาแถมมาแล้วในสมุดเนี่ยมันดีมากคือว่าข้างในเนี่ยมันมีนี่ให้เขียนไว้ว่า photo of your dream photo นะคะเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่า photo ตัว T ของอเมริกันเนี่ยมันจะเป็นตัว D นะคะดังนั้นถ้าใครอยากทำเสียงเป็นฝรั่งให้ทำเป็น photo photo of your dream หรือ vision board บ้านใครมี vision board บ้างปีใหม่นี้เราต้องแพลนกันแล้วนะคะว่าแบบ12เดือนที่จะถึงเนี้ยเราจะทำอะไรกันบ้าง 1 2 3 4พลอยเขียนมาแล้วในสมุดแต่พลอยต้องเอามาลงเป็นรูปนะพลอยคิดว่าถ้าเอาลงเป็นรูปล่ะเราจะเห็นความฝันของเราได้ชัดเจนนะคะดังนั้นถ้าใครมีความฝันจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้นะคะอย่าลืมติดรูปตัวเองตอนที่พูดได้แล้วนะฟีลลิ่งมันจะเป็นแบบไหนประเทศที่ไปเที่ยวมันจะไปประเทศไหนหรือว่าแฟนที่ได้จะเป็นแฟนหน้าตาแบบไหนนะคะติดไปเลยนะคะความฝันจินตนาการเป็นของฟรีนะคะแล้วก็เป็นของเราดังนั้นเนี่ยไม่มีใครเอาไปได้จัดได้เต็มที่โอเค let's talk about this บางคนเนี่ยเจอฝรั่งแล้วแบบไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยเพราะว่ามันมี3ประเด็นที่เราคอนเซิร์นนะคะที่เราวอรี่มากก็คืออันที่1เนี่ยคนจะชอบเราไหมอันที่2เนี่ยเขาจะจับผิดเราหรือเปล่าอันที่3นะคะคือสำเนียงเราจะดีป่ะวะเขาจะรังเกียจเราไหม3ประเด็นนี้นะคะวันนี้ครูจะมาปลดล็อกครูจะใช้ประสบการณ์นะที่ตัวเองเคยใช้ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่แบบ10ปีประมาณเกือบ10ปีแล้วนะคือตอนเด็กเนี่ยชอบเรียนภาษาอังกฤษมากแล้วก็พยายามศึกษานะพยายามฝึกพูดพยายามฝึกคุยเวลามีฝรั่งพออยู่แพร่นะจังหวัดแพร่เนี่ยภาคเหนือนานๆทีจะมีฝรั่งมาแถวหน้าบ้านพอฝรั่งผ่านมาแถวหน้าบ้านใช่ไหมสิ่งที่มารดานะคะแม่ของครูทำเนี่ยแม่ของพลอยทำก็คือว่าจะไปเรียกฝรั่งมาคุยกับลูกเนี่ยตั้งแต่เด็กอ่ะก็ได้ฝึกได้มีโอกาสฝึกนะแล้วก็จากประสบการณ์การไปได้ไปต่างประเทศนะคะพลอยเคยไปอยู่ที่อเมริกาแป๊บหนึ่งเป็นโครงการ work and travel ประมาณ3เดือนนะคะไป2ครั้งคือครั้งแรกเนี่ยไปมอนทานาครั้งที่2เนี่ยไปแคลิฟอร์เนียไปอย่างละ3เดือนครั้งแรกเนี่ยไปอยู่กับเพื่อนคนไทยนะและครั้งที่2เนี่ยไปอยู่กับคนอเมริกันเป็นบ้านคนอเมริกันก็ทำให้เราสามารถได้เรียนรู้ว่าได้รู้ระดับภาษาของเราว่าเราอยู่ระดับไหนใช่ไหมพูดได้พูดไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วพอเรียนจบเนี่ยพลอยมีโอกาสได้ไปออสเตรเลียนะคะไปแกปเยียร์ก็คือไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็เลยอยากจะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรชอบเรียนต่อไหมตอนนั้นคือ2จิต2ใจตอนที่เรียนจบเฮ้ยเรียนต่อโทดีไหมหรือว่าเราจะไปทำงานเลยตัดสินใจไม่ถูกนะคะเราก็เลยไปแกปเยียร์ค่ะที่ออสเตรเลียปีหนึ่งขอตังค์แม่ไปแล้วก็พยายามทำงานนะคะทำแบบ10งานทำงานเยอะมากทำร้านอาหารทำเป็นพนักงานแบบในร้านทำผมนะคะแล้วก็ทำเป็นอะไรอะร้านอาหารฝรั่งนะไฟน์ไดนิ่งแบบไปเสิร์ฟอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบทำมาร์เก็ตติ้งด้วยได้โคโปรเจกต์นะคะเป็นแบบโปรเจกต์ที่ช่วยเพื่อนทำโอเคได้ทำงานกับฝรั่งได้เห็นสังคมฝรั่งนะคะเรียนจบมาแล้วไงต่อพอจบแกปเยียร์มาพลอยก็ลาออกใช่ไหมมาทำงานที่ไทยอยู่ได้ประมาณแป๊บหนึ่งแล้วก็สมัครแอร์นะคะแล้วก็ ก็ได้ไปบินในกาตาร์แอร์เวย์ไปบินกับสายการบินกาตาร์ประมาณ5ปีสวัสดีคนที่เข้ามาทุกคนนะคะก็บินประมาณ5ปีได้รู้ว่าภาษาอังกฤษเรื่องไหนที่ใช้บ้างเรื่องไหนที่ไม่ได้ใช้บ้างนะคะ Hello คุณคาร่า Nice to meet you today ฮัลโหลคุณนาวสร้างประสบการณ์จริงใช่พลอยก็เลยคิดว่าคือจากประสบการณ์ที่ผ่านภาษาอังกฤษในการใช้งานมาเยอะมากเนี่ยเป็น10 กว่าปีเนี่ยแล้วเราเอาความรู้เอาสิ่งที่เราได้ใช้กลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วสิ่งที่เราเรียนไปเนี่ยมันใช้เรื่องไหนได้บ้างมันได้ใช้เรื่องไหนบ้างในชีวิตจริงนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเล่าวันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ทั้งหมดรวบรวมมานะคะในการติดต่อกับลูกค้าเถียงกับลูกค้าในการคุยกับเพื่อนร่วมงานนานาชาติเนี่ยแบบ100 กว่าชาติเนี่ยภาษาอังกฤษอันไหนได้ใช้อันไหนไม่ได้ใช้นะแล้วแบบความรู้สึกแบบไหนที่เราควรจะรู้สึกเพื่อให้เราพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้นนะอันดับแรกก่อนคนจะชอบเราไหมเป็นไหมแบบบางทีแบบอยากคุยกับฝรั่งแล้วแบบพอเจอฝรั่งเราคิดว่าเฮ้ยฝรั่งเขาจะชอบเราหรือเปล่าเขาจะชอบเราไหมเนี่ยอยากจะบอกนะว่าคำถามเนี่ยมันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นมาแบบโดยอัตโนมัติบางครั้งเราไม่รู้ตัวและบางครั้งมันกลายเป็นความคาดหวังว่าเฮ้ยเวลาเราคุยกับฝรั่งเขาจะชอบเราไหมเป็นสิ่งที่เราคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าแบบแล้วเขาไม่ชอบเราแล้วเรายังไงอะไรเงี้ยอยากจะให้เปลี่ยนความคิดนะคะอยากจะบอกว่าฝรั่งชอบคุณไหมเรื่องจริงๆก็คือเรื่องจริงๆแบบไม่โลกสวยนะก็คือฝรั่งอาจจะชอบคุณก็ได้หรือฝรั่งอาจจะเกลียดคุณก็ได้มันมี2กรณีนะคะคือมันมีบางครั้งที่เราก็เป็นของเราอย่างเงี้ยแหละบางคนจะชอบเขาก็ชอบบางคนเขาจะเกลียดเขาก็เกลียดพลอยเคยบินกับเพื่อนแบบเพื่อนฝรั่งนะคะเป็นเพื่อนแอร์ด้วยกันเนี่ยนานาชาติก็มีเหมือนกันเราก็ทำงานของเราเป็นปกติเราเป็นนิสัยของเราปกติใช่ไหมมีคนบางส่วนที่ชอบเหมือนกันและก็มีคนบางส่วนนะคะที่คืออยู่ดีก็เกลียดขี้หน้าเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเราไม่รู้ว่าประสบการณ์ของเขาไปเจอคนที่แบบหน้าตาคล้ายๆเราแล้วไปทำให้เขาเสียใจหรือเปล่านะคะอยากจะบอกว่าประเด็นแรกคือคนจะชอบเราไหมเนี่ยคืออยากจะให้คิดแล้วก็เปลี่ยนคำถามใหม่นะว่าเราชอบตัวเองหรือเปล่าการคุยกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝรั่งนะคะหรือว่าเพื่อนคนไทยก็ตามเนี่ยถามก่อนว่าเราชอบตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราชอบตัวเองเนี่ยเราจะมีความมั่นใจในการสื่อสารเราจะพูดออกไปด้วยความแบบเต็มที่ด้วยความเป็นตัวของตัวเองด้วยการเปิดเผยสิ่งที่เราสนใจด้วยการแบบเป็นตัวของตัวเอง 100% ที่แบบชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้เฮ้ยไม่เห็นด้วยกับยูอันนี้ไม่ชอบอันนี้ชอบนะกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นออกไปเนี่ยสิ่งนี้มันทำให้เกิดความมั่นใจพอเราได้เป็นตัวเองเราจะมั่นใจใช่ไหมพอเรามั่นใจความมั่นใจมันคือพลังงานบวกมันก็ดึงเพื่อนดึงคนที่แบบไม่รู้จักนะคะสร้างมิตรกับคนอื่นแต่ว่าถ้าเราไม่เป็นตัวเองนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะผลักออกไปผลักคนเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนใหม่ออกไปนะคะเพราะเหมือนขนาดตัวเองยังไม่ไว้ใจตัวเองแล้วจะให้คนอื่นมาไว้ใจตัวเราได้ยังไงดังนั้นอันดับแรกนะคะคนจะชอบเราไหมก็ไม่ต้องคิดมากนะเรื่องนี้เปลี่ยนคำถามใหม่เป็นว่าเราชอบตัวเองหรือเปล่าชอบนิสัยตัวเองไหมชอบที่เป็นคนแบบนี้หรือเปล่าชอบวินัยของตัวเองหรือเปล่าชอบความรู้ที่ตัวเองมีหรือเปล่านะคะถ้าชอบไปต่อถ้าไม่ชอบต้องปรับตรงไหนทุกคนรู้นะว่าควรจะทำยังไงแต่บางทีวิธีการลงมือทำขั้นตอนในการลงมือทำเนี่ยมันแบบอึดอัดติดอยู่นะคะอันนั้นเขาเรียกคอมฟอร์ตโซนความติดอยู่เนี่ยเฮ้ยทำไม่ทำความเล็งอยู่เนี่ยการเล็งเนี่ยคือคอมฟอร์ตโซนนะคะซึ่งมันน่ากลัวมากสำหรับการฝึกภาษาหรือการเปลี่ยนทักษะใหม่ๆนะดังนั้นถ้ารู้ตัวนะคะถ้ามีสติหายใจลึกเป็นตัวเองเต็มที่ค่ะคนจะชอบเขาก็ชอบคนไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบคุณโอเคนะต่อไปค่ะคนจะจับผิดเราหรือเปล่าคนจะจับผิดเราหรือเปล่าคำถามเนี้ยเกิดกับใครหลายๆคนนะคะที่มีความเป็นอะไรไปพูดไม่ค่อยได้ค่ะเลยไม่มั่นใจในตัวเองจะฝั่งทีไรกลัวทุกทีค่ะเรื่องนี้มันเปลี่ยนได้นะคะการพูดมันเป็นทักษะทุกคนสามารถฝึกได้ถ้ามนุษย์1คนทำได้มนุษย์ที่เหลือก็ทำได้เช่นกันรับรองนะคะว่าถ้าเราพูดเป็นปกติสมมติว่าวันเนี้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราประเด็นคนจะจับผิดเราหรือเปล่าใช่ไหมขอกลับมาประเด็นนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุยกันหลังท็อปิกนี้คนจะจับผิดเราหรือเปล่าคำถามกลับกันนะคะถามว่าถ้าสมมติว่ามีฝรั่งเดินมาแล้วฝรั่งเขาพูดภาษาไทยเขาฝึกมาอย่างดีแล้วนะเขาอ่านกันมากมันแน่นมากแล้วเขาเดินหาคุณแล้วเขาพูดแบบว่าสวัสดีครับสบายดีไหมผ ผมมาประเที่ยวประเทศไทยคุณรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ร้อนเหลือเกิน นี่คือสิ่งที่เขารู้นี่คือความรู้ทั้งหมดนะคะสวัสดีทุกคนนะคะนี่คือความรู้ที่ทั้งหมดที่เขาแบบเอามาให้คุณอ่ะคือประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตที่เขาสื่อสารกับคุณอ่ะโอเคไหมแล้วถามว่าเวลาที่ฝรั่งมาแบบนี้คุณรู้สึกยังไงเวลาเขาพูดภาษาไทยเขาพยายามพูดภาษาไทยคุณรู้สึกยังไงเฮ้ยแบบพยายามพูดภาษาเราแล้วถามว่าคุณดูถูกเขาไหมอีฝรั่งอ่ะพูดไม่ชัดเป็นไหมเป็นไหมเป็นอีฝรั่งพูดไม่ชัดไหมเราก็ไม่เป็นแล้วไงอ่ะเรื่องการจับผิดนะคะอยากจะบอกว่าบางทีเราคิดไปเองเราคิดไปในหัวว่าเฮ้ยไม่ต้องจับผิดเราแน่เลยไม่ต้องแบบถ้าเราใช้แบบไวยากรณ์ผิดถ้าเราใช้แกรมม่าผิดถ้าเราพูดผิดสำเนียงไม่ชัดเฮ้ยมันต้องแบบจับผิดเราแน่เลยอ่ะแล้วมันจะดูไม่ดีแล้วไงต่อพอเจอคำถามอย่างเงี้ยในหัวนะคะเสียงในหัวเนี้ยให้ถามต่อไปนะคะว่าแล้วไงจับผิดแล้วไงจับผิดแล้วไงก็เราอาจจะดูแย่แล้วไงต่อถามไม่สุดนะถามกับตัวเองอ่ะดูแย่แล้วไงต่อก็เราอาจจะเป็นคนบุคลิกไม่ดีเขาอาจจะเกลียดเราอะเกลียดเราแล้วไงต่อเกลียดเราแล้วมากกว่านี้มีอะไรไหมอ่ะเขาอาจจะไปบอกคนอื่นก็ได้ว่าแบบเฮ้ยเรามันแย่เรามันไม่ดีแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงต่อเอาให้จบนะคะเอาให้จบแล้วพอจบจริงๆอ่ะถามย้อนกลับตัวเองนะว่าเฮ้ยเรื่องนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรอคนคนนึงเวลาถ้าพูดผิดพูดสำเนียงผิดพูดเสียงผิดหรือพูดอะไรผิดไปนิดเดียวเนี่ยคนเขาจะเอาไปว่าเสียให้หายขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าคนเขาจะเกลียดคุณขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยบางทีเราอาจจะคิดมากไปหรือเปล่าคะบางทีเราคิดมากไปนะว่าแบบคนจะจับผิดเราหรือเปล่าทำให้เราติดความเพอร์เฟกต์นะคะหลายคนเนี่ยติดความเพอร์เฟกต์เฮ้ยออกเสียงไม่ชัดให้ผันไวยากรณ์ยังไม่ได้ให้แทนนี้มันใช้ผิดอะไรยังไงคิดแกมม่าในหัวสิ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้ล้นแล้วคำพูดไม่ออกเป็นไหมแบบเวลาฝรั่งเดินมาอย่างเงี้ยเฮ้ยรู้หมดเลยนะว่าจะพูดว่าอะไรแต่ว่ามันติดอยู่ตรงคอค่ะมันไม่ออกเสียงมันไม่ออกพอฝรั่งเดินไป3เมตรโหไอที่อยากจะพูดเมื่อกี้นะบทสนทนาเมื่อกี้นะออกมาเล่มออกมาเป็นไหลเป็นสายน้ำเนี่ยแหละสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่าสมองของเราในเขาเรียกว่ามันมีส่วนหนึ่งอะที่มันเป็นช่วงแบบเก็บกักภาษาช่วงแบบความคล่องแคล่วของภาษามันจะปิดนะคะเวลาที่เรารู้สึกกลัวมันจะไม่ทำงานเวลาที่เรารู้สึกไม่มั่นใจนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการปลดล็อกตัวเองนะคะเวลาที่เราเจอเสียงแบบนี้เขาจะจับผิดเราหรือเปล่านะคะให้ใส่เสียงใหม่เข้าไปในหัวของเรานะใส่เสียงย้อนไปบอกว่าเฮ้ยเราทำดีที่สุดแล้วทุกคนเป็นมิตรทุกคนหวังดีต่อเราถ้าเขาจะ correct เราก็เพราะว่าอยากให้เราพัฒนาถ้าเขาจะ correct เราเพราะอยากให้เราพัฒนาใครจะว่างมาทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นถูกไหมคุณคนก็ต้องมีเวลาไปพัฒนาชีวิตของตัวเองถ้าเขาว่างมาบอกเราว่าเฮ้ยเราควรพัฒนานะขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะทำให้ดีกว่านี้ดังนั้นนะคะปีนี้365วันนะคะมีเวลาตรงนี้มันผ่านมาประมาณ5วันแล้วป่ะ360วันยังมีเวลานะถ้าใครอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้ก็คือต้องได้นะถ้าจะเอาให้ได้ก็คือต้องได้ไม่มีว่าอาจจะหรือว่าแบบเอ้ยดีไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องนะถ้าตัดสินใจว่าเอาให้ได้เนี่ยไม่ว่าจะวิธีไหนทางไหนนะคะต้องเอาให้ได้โอเคไหมฝึกเท่านั้นที่จะครองโลกโอเคต่อไปเมื่อกี้ใครถามหนูพูดผิดเป็นประจำแต่อยากพูดบางเจอบางทีก็พูดไม่ออกสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นพูดไม่ค่อยได้เลยค่ะไม่มั่นใจในตัวเองโอเคการไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยอยากจะบอกว่าบางทีมันสร้างได้นะความมั่นใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สร้างได้มันเป็นทักษะนะคะความมั่นใจเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณมี3อย่างอันที่1คือคุณมีความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยหาได้ง่ายมากในอินเทอร์เน็ตนะในสื่อนะหรือว่าในคอร์สเรียนต่างๆถ้าตามในไม่ว่าจะฟรีหรือจะเสียเงินเนี่ยมีหมดความรู้เนี่ยถ้าคุณมีแน่นพอเนี่ยคุณจะมั่นใจอันที่2นะคะก็คือคุณต้องรักตัวเองให้มากพอเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจะยอมรับได้ว่าเฮ้ยฉันก็เป็นคนแบบนี้มีผิดบ้างมีถูกบ้างแต่ว่าฉันก็อยากจะพัฒนาต่อไปฉันยอมรับในความเป็นฉันยอมรับที่โอเคอย่างน้อยฉันมีความฝันว่าอยากจะพูดภาษาอังกฤษแต่วันนี้ยังพูดไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะฉันรู้ว่าอีกต่อไปเนี่ยฉันก็จะทำได้เนี่ยนี่คือความรักตัวเองนะคะยอมรับในตัวเองผิดก็ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่ผิดก็ได้เอาใหม่อันที่3นะคะความมั่นใจนะคะขอแทรกเรื่องความมั่นใจก่อนอันที่3คือว่าเราจะมีความมั่นใจถ้าเรามีวินัยพออะไรรู้ปะพอวินัยเนี่ยมันคือการสัญญากับตัวเองนะคะว่าฉันจะออกกำลังกาย10นาทีตอนเช้าทุกวันแล้วถ้าคุณทำได้นะเอาวินัยแค่เล็กๆเลยเนี่ย ทำได้เป็นเวลา3เดือนติดต่อกันมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วสิ่งเนี้ยมันทำให้คุณเคารพตัวเองอ่ะเพราะว่าคุณสัญญากับตัวเองแล้วคุณทำได้เวลาที่คุณทำได้คุณก็ดีใจใช่ไหมเนี่ยมันคือการสร้างวินัยเหมือนกันนะคะกับการพูดภาษาอังกฤษใครที่อยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้เนี่ยคุณต้องมีวินัยกับตัวเองคุณต้องมีวินัยในการฝึกนะคะแล้วคุณต้องฝึกอย่างถูกต้องด้วยถ้าฝึกแบบผิดอ่ะคุณอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าคุณฝึกแบบถูกต้องถูกที่สุดเนี่ยมันไม่มีวิธีที่ดีที่สุดในการฝึกภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าทุกคนมีกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยแล้วแต่คนคุณต้องหาสไตล์ของคุณคุณชอบเรียนกรุ๊ปคุณชอบเรียนกับครูคุณชอบเรียนด้วยตัวเองคุณชอบเรียนแกรมมาร์คุณชอบเรียนด้วยการดูหนังฟังเพลงร้องเพลงหรือชอบอะไรมันถึงมีคลิปที่แบบเป็นร้อยคลิปเลยที่บอกว่า30วันพูดได้เนี่ยไม่เหมือนกันสักอย่างไม่มีวิธีที่ดีที่สุดนะคะวิธีที่ดีที่สุดคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าสิ่งนี้มันใช่หรือเปล่าสไตล์นี้มันใช่คุณหรือเปล่าสังเกตง่ายๆนะเวลาที่เราตอนเราเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะเราอ่านหนังสือด้วยวิธีไหนเราเรียนด้วยวิธีไหนแล้วมันเร็วเราเรียนด้วยวิธีไหนบางคนอ่านหนังสือแบบหนาแล้วแบบโอ้ยเรียนก็ไม่ได้ช้าแปลว่าการอ่านหนังสือเนี่ยไม่ช่วยให้คุณเรียนได้เร็วนะคะบางคนเนี่ยไปเจอเพื่อนฝรั่งชอบพูดคุยชอบสังสรรค์เจอเพื่อนฝรั่งแล้วเรียนรู้ได้เร็วเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโอเคแบบเนี้ยนี่คือแล้วแต่สไตล์คุณนะคุณต้องตอบให้ได้ว่าคุณชอบอะไรไม่ต้องชอบเหมือนคนอื่นด้วยคุณต้องตอบตัวเองว่าคุณชอบอะไรโอเคเมื่อกี้นะคะไปประเด็นที่1 2ไปแล้วนะคนจะชอบเราไหมใช่ไหมให้ถามว่าชอบตัวเองไหมอันที่2ก็คือว่าคนจับผิดเราหรือเปล่านะคะถามตัวเองว่าเราจับผิดตัวเองอยู่หรือเปล่าบางทีการมีสติในการพูดภาษาอังกฤษนะมันก็ช่วยเหมือนกันนะให้เราสามารถแบบเป็นตัวเองได้เต็มที่แล้วแบบพูดไปได้เต็มที่เพราะเราไม่คิดอ่ะเอาจริงถ้าเราเป็นมนุษย์คนเดียวนะคะที่อยู่ในโลกใบนี้แล้วไม่มีคนอื่นเลยไม่มีเพื่อนไม่มีญาติไม่มีใครเลยถามว่าเรายืนอยู่บนดวงดาวบนผืนโลกเนี้ยแล้วเราฝึกภาษาอังกฤษเพราะวันนี้อยากฝึกเสียง R rabbit corn or Cinderella ฝึกอยู่คนเดียวอยู่ในโลกเนี้ยถามว่าคุณจะอายไหมคุณจะกลัวไหมจะมีใครวิจารณ์คุณไหมไม่มีแต่ว่าพอเราแคร์ความคิดเห็นของคนอื่นมากขนาดที่ว่าเราเอาความคิดเห็นนั้นมาเป็นแบบนิสัยของเรามาเป็นสิ่งที่เราต้องคิดต้องกังวลนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยากจะฝึกอะไรใหม่ๆหรือจะเปลี่ยนทักษะใหม่ๆจะเปลี่ยนสำเนียงใหม่ๆนะคะลองถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นมนุษย์คนเดียวในโลกตอนนี้เราจะกลัวไหมลองดูนะคะวิธีนี้มันก็ช่วยได้เหมือนกันนะเรามีชีวิตอยู่จริงๆก็แค่ตอนนี้นะตอนที่เราหายใจตอนที่เรามีเวลาตอนที่เราสามารถมีสติตอนนี้คือตอนที่เรามีชีวิตดังนั้นถ้าเราอยู่กับปัจจุบันอะไม่ไปกังวลว่าเฮ้ยเขาจะคิดยังไงไม่ไปกังวลว่าอดีตเราเคยผ่านอะไรมาบ้างใครด่าเรามาบ้างก็เรื่องของอดีตมันแก้ไม่ได้ส่วนเรื่องของอนาคตก็ยังกำหนดไม่ได้แต่ตอนนี้เราอยู่ตอนนี้อยู่ตรงเนี้ยวันนี้เราจะทำเสียง R วันนี้เราจะเรียนเรื่อง adjective วันนี้เราจะเรียน grammar วันนี้เราจะเรียน verb ให้จบความรู้มันง่ายมากเลยนะแค่แบบคลิกปุ๊บคุณจะเจอสมมุติว่าอยากรู้เรื่อง perfect tense มีคลิปประมาณ100คลิปคุณเลือกสิคุณจะเอาครูคนไหนคุณชอบสไตล์ไหนคุณเลือกได้เลยคุณสามารถเรียนแล้วก็ใช้ได้ทันทีถูกปะความรู้มันหาง่ายมากนะในสมัย2019มันหาง่ายมากๆดังนั้นไม่น่าจะใช่ประเด็นความรู้นะคะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีใหม่เปลี่ยนนิสัยใหม่นะสำหรับปีนี้เราเริ่มต้นกันได้เสมออันที่3นะคะก็คือว่าสำเนียงเราจะดีไหมสำเนียงเราจะดีไหม ขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวจากที่แบบเคยบินมานะคะทำให้แบบสายการบินพลอยเป็นสายการบินนานาชาตินะคะทำให้เจอแบบเพื่อนนานาชาติไม่ว่าจะเป็นชาติเอเชียชาติยุโรปนะคะชาติแบบว่าอเมริกันก็เคยเจอคนอังกฤษก็เคยเจอนะคะแล้วมันตลกมากตรงไหนรู้ป่ะคือมีเพื่อนคนอะไรนะแมนเชสเตอร์เนี่ยเขาจะมีภาษาท้องถิ่นของเขาหรือว่าเรียกว่ามังคูนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วปัญหาก็คือว่าเราเป็นทีมแอร์โฮสเตสใช่ป่ะแล้วเราก็จะมีการแพลนอะไรก่อนเรียบร้อยทีนี้ก็แบ่งโซนแบ่งอะไรกันเรียบร้อยปัญหาก็คือว่าคุณผู้หญิง เพื่อนคนแมนเชสเตอร์เนี่ยเขาต้องพูดย้ำหลายๆรอบอ่ะเพราะเขามีสำเนียงของเขาอ่ะแมนเชสเตอร์นี่คืออยู่ในประเทศอังกฤษนะคะเขามีสำเนียงของเขาแล้วเพื่อนร่วมงานที่เป็น international friend เนี่ยฟังไม่รู้เรื่องคนนึงเป็นคนรัสเซียคนนึงเป็นคนญี่ปุ่นคนนึงเป็นคนไทยอย่างเงี้ยฟังเจ๊แกไม่รู้เรื่องเจ๊แกต้อง she needs to repeat herself many times ชีก็ต้องแบบพูดอีกนะคะพูดในคำนั้นอีกพูดอะไรนะคะพูดอะไรแล้วอยากจะบอกว่าแบบสำเนียงอังกฤษนะเขาพูดแค่ในอังกฤษเก็ตไหม เราอาจจะดูว่าแบบโอเคสำเนียงอังกฤษมันเป็นออริจินอลนะคะมันเป็นต้นกำเนิดของภาษาแต่ว่าภาษาอังกฤษคนที่ใช้จริงๆในโลกเนี้ยมันไม่ได้มีคนแค่คนอังกฤษแล้วก็คนอเมริกันนะคะมันยังมี non-native speaker ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอีกญี่ปุ่นเกาหลีสเปนเยอรมันแล้วภาษาอังกฤษมันจะเป็นภาษาของโลกแล้วดังนั้นเราไม่ต้องโฟกัสที่ว่าอังกฤษอเมริกันนะคะแต่เราโฟกัสที่การสื่อสารที่เราจะสื่อสารให้ได้ถูกต้องนะคะและแน่นอนนะคะเรื่องการออกเสียงก็เป็นอะไรที่สำคัญการออกเสียงหรือการสำเนียงเราจะไม่บอกนะเราจะไม่ว่าเรื่องสำเนียงเพราะว่าสำเนียงเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวคุณจะมีสำเนียงไทยก็ได้คุณจะมีสำเนียงอเมริกันก็ได้สำเนียงอังกฤษก็ได้แล้วแต่สิ่งที่ดีนะคะก็คือการออกเสียงคุณต้องออกเสียงให้ชัดเพราะว่าทุกเสียงของภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีความหมายถ้าคุณไม่ออกความหมายไม่มาถ้าคุณไม่ออกความหมายไม่มาแล้วใช่ปะแล้วไงต่อแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยมีความมั่นใจก็เลยอยากจะเติมเรื่องสำเนียงพลอยเนี่ยอยากจะบอกนะเป็นคนแบบเห็นแบบพูดได้อย่างนี้นะจริงๆส่วนตัวก็คือไม่ได้เป็นคนแบบมั่นใจอะไรมากมายนะแต่พลอยคิดว่าถ้าพลอยได้สำเนียงอเมริกันมานิดนึงนะคะมานิดนึงในเพิ่มเติมสำเนียงไทยบวกผสมมาเนี่ยพลอยจะมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีจุดเปลี่ยนนะคะ turning point ก็คือเราคือจุดที่เราจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วคือตอนที่ไปอเมริกาเนี่ยตอนนั้นที่ความรู้แน่นมากเลยนะแล้วพอไปประเทศอเมริกามอนทานาแล้วฟังฝรั่งแบบไม่ทันอ่ะแล้วพูดกับเขาไม่ได้อ่ะทั้งที่เราอ่านแกรมม่ามาทั้งเล่มนะคะมาหลายเล่มด้วยแล้วพูดไม่ได้อ่ะแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าสิ่งที่อยู่ในหนังสือมันไม่สามารถใช้สื่อสารได้นะแกสิ่งที่อยู่ในหนังสือนะคะมันเป็นความรู้ระดับหนึ่งที่โอเคมันดีไหมถามว่าก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่ความรู้ทั้งหมดนะคะที่เราจะสามารถใช้ได้สวัสดีคุณแนนซี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมันแค่เป็นความรู้ส่วนหนึ่งที่เราสามารถเอามาเพิ่มเติมนะคะในวิธีการสื่อสารของเราได้สิ่งที่เราขาดใช่ไหมคืออะไรคือการสื่อสารคือการฝึกโต้ตอบในชีวิตประจำวันในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตของเราเนี่ยการที่เราจะได้อีกภาษาหนึ่งนะคะเป็นภาษาที่2ของชีวิตเราเนี่ยเราต้องเอาชีวิตเราไปผูกแล้วก็เกี่ยวข้องกับภาษาใหม่นั้นเช่นกันนะคะถามว่าต้องไปต่างประเทศไหมถึงจะทำแบบนี้ได้ไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นมันอยู่ที่ใจแค่นั้นแหละถ้าคุณอยู่ประเทศไทยคุณอยากฝึกภาษาไหนคุณก็ฝึกได้มันมีอินเทอร์เน็ตมันมีวิทยุนะคะมีทีวีฟรีมีอะไรแบบมีครูสอนฟรีใน YouTube เยอะมากดังนั้นนะคะถ้าอยากจะเอาให้ได้อ่ะมันก็ต้องได้ปีนี้มันต้องได้แล้วนะคะ2019เนี่ยเอาให้แบบเต็มที่ลองแบบตั้งเป้ากับตัวเองว่าโอเคปีนี้ฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะตั้งใจฝึกภาษาอังกฤษทุกวันฝึกโต้ตอบนะคะแล้วก็เจอฝรั่งทีไรเนี่ยฉันจะพุ่งเข้าหาเจอฝรั่งนี่ฉันจะพุ่งไปคุยกับเขาถึงแม้ว่าเราจะมีความคิดเฮ้ยเขาจะชอบเราไหมเฮ้ยเขาจะจับผิดเราหรือเปล่านะคะเฮ้ยสำเนียงเราจะดีไหมอยากจะบอกว่าใส่คำพูดใหม่เข้าไปเลยค่ะ act as if ทำเป็นคนมั่นใจไปเลยพอคุณแบบเขาเรียกว่าอะไร act as if เนี่ยคือแบบทำตัวมั่นใจไปเลยนะตอนแรกๆคุณจะไม่ชินอ่ะมันจะดูเหมือนเฟกหน่อยนะแต่พอหลังๆไปมันจะกลายเป็นเรื่องปกติมันจะกลายเป็นตัวคุณอ่ะมันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณแบบเปลี่ยนอ่ะเป็นทักษะใหม่นะคะการที่เราจะลบทักษะเก่ามันยากมากนะเพราะว่ามันฝังรากไปอยู่ในนิวตรอนไปอยู่ในสมองรอยหยักเส้นไหนของเราก็ไม่รู้นะคะอยู่ในนั้นมันฝังไปแล้วมันยากแต่ว่าวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือใส่นิสัยใหม่คุณอยากได้อะไรที่ใหม่ในชีวิตอยากได้ความมีระเบียบวินัยที่ใหม่ใช่ไหมคุณทำเลยอยากได้ความมั่นใจใช่ไหมคุณมั่นใจเลยนะคะคุณฝึกเลยหน้ากระจกกล้าแม้วันนี้เอาเดี๋ยวจะบอกนะวิธีที่ดีที่สุดก็คือการเอากระจกมาหนึ่งอันนะคะแล้วก็ลองฝึกพูดฟังทำสิ่งจดเนี่ยแล้วก็ดูหน้าตัวเองนะคะแล้วก็วิเคราะห์ตัวเองนะอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยทุกวันมันมีคนที่ทำแบบนี้แล้วแบบสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะคะคุณลองไหมคุณกล้าไหมวิธีมันจริงๆวิธีที่ดีนะมันมีเยอะมากแต่ว่ามันจะดีที่สุดนะคะถ้าคุณเอามาใช้ทันทีถ้าคุณเอาความรู้นั้นมาใช้ทันทีใช้ได้ทุกคนนะคะแล้วก็สามารถพูดได้ทุกคนด้วยเช่นกันโอเคเมื่อกี้เราก็พูดถึงเรื่องสำเนียงใช่ไหมอยากจะเมาส์นิดนึงแบบเรื่องสำเนียงเนี่ยจะมีคนมารอสำเนียงไทยไหมมันมีคนประเภทแบบชอบล้อสำเนียงนะมันมีอยู่แต่ว่าอยากจะบอกว่าสำเนียงคนที่ล้อสำเนียงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ใช่เจ้าของภาษา เขาเป็นคนที่แบบใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันแล้วบางทีในประเทศเขาก็มีการกดขี่การอันนี้เราจะไม่บอกประเทศนะใครที่บินอยู่ก็น่าจะรู้ว่าเราพูดถึงประเทศไหน ก็จะมีการกดขี่นิดนึงเป็นใช้ภาษานะคะเป็นเครื่องมือในการยกระดับมันเกิดขึ้นมาจากว่าสังคมของเขาเนี่ยมีการแบบแข่งขันกันสูงนะคะเหมือนกันนะสังคมไทยก็แอบมีนะอยากจะบอกบางคนแบบเห็นคนอื่นพูดได้แล้วแบบเฮ้ยด่าที่เราด่าเขานะคะเพราะว่าเราไม่เชื่อว่าตัวเองทำได้เพราะถ้าเราเชื่อว่าตัวเองทำได้เนี่ยเฮ้ยฉันก็ทำได้เหมือนแกว่ะเดี๋ยวฉันจะเอาอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วที่คุณด่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณพอใจกับสภาพเดิมๆคือเฮ้ยไม่เปลี่ยนก็แบบไม่มีใครว่าอะไรหรอกฉันก็อยู่ของฉันอย่างนี้ฉันก็โอเคสบายดีมีความสุขดีไม่เห็นจะต้องเพิ่มทักษะอะไรเลยแล้วคุณก็ไปด่าเขาอะอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าคุณไม่เชื่อนะว่าคุณทำได้อยากจะบอกทุกทักษะในโลกนี้นะคะถ้าคนหนึ่งคนทำได้คุณก็ทำได้เหมือนกันโอเคแล้วก็เพื่อนคนที่เมาภาษาเนี่ยนะก็หลายครั้งเราก็เคยโดนนะถึงแม้ว่าเราก็แบบไม่ได้แบบมั่นใจแบบว่าเสียงอะไรแบบดีขนาดนั้นนะแต่เรามั่นใจว่าเราสื่อสารได้แน่นอนเราพูดให้เขาเข้าใจได้แล้วบางครั้งเราก็ด่าคืนด้วยนะคะ คนไทยใจดีอ่ะคือบางทีเราก็ยิ้มใช่ไหมบางทีใครมาว่าเราก็แบบไม่ตอบโต้เพราะเราสอนว่านิ่งเป็นทองอะไรทั้งอย่างเราสอนว่าอะไรนะโบราณเขาสอนว่าถ้าใครมาด่าก็ให้เรานิ่งๆไว้ใช่ไหมให้เราไม่รับไม่อะไรแต่ว่าในสังคมฝรั่งมันใช้ไม่ได้อ่ะมันใช้ไม่ได้สำนวนนี้เพราะว่าถ้าเราเจอฝรั่งที่มาว่าเราหรือว่าที่มาแบบกล่าวหาเราในสิ่งที่เราไม่ได้ทำหรือเราไม่ได้เป็นนะคะการที่อยู่นิ่งๆอ่ะแปลว่าเราผิดจริงการที่อยู่นิ่งๆแปลว่าเราไม่โต้ตอบนะคะในสังคมฝรั่งเนี่ยคือเข้าใจไหมประเทศเราเนี่ยมีสงครามใหญ่ที่สุดคือสงครามกับพม่าแล้วแบบมันก็แป๊บเดียวด้วยแต่ประเทศแถวยุโรปหรือว่าแถวไกลๆแถวอเมริกาที่เขาต้องแย่งทรัพยากรกันเนี่ยเขาก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการต่อสู้มีสงครามระหว่างจังหวัดระหว่างแคว้นอย่างเงี้ยใกล้ๆกันเนี่ยตีกันคือมันก็ทำให้บางครั้งเขาก็ไม่ได้มีความสุขร่าเริงหรือว่าไม่มี mindset ที่แบบอะไรก็ได้เหมือนเราอ่ะบางครั้งเขาก็มีความแตกต่างซึ่งถ้าเราเข้าใจในเรื่องนั้นอ่ะเข้าใจประวัติศาสตร์เข้าใจยีนเข้าใจแบบตัวตนของคนหนึ่งคนน่ะที่ถ้าเราไปโตในสังคมนั้นเราอาจจะเป็นเหมือนเขาก็ได้ถ้าเราไปโตในสังคมหรือในประเทศอื่นๆเราอาจจะคิดเหมือนคนที่อยู่ในประเทศนั้นก็ได้ดังนั้นมองแบบปกติอ่ะก็คือมุมปกติก็คือว่าเขาก็คนเราก็คนเขาก็คือมนุษย์หนึ่งคนที่เติบโตมาในโลกของเขาเจอประสบการณ์เจออะไรไม่รู้เนี่ยตลอดเวลา30ปีเขาแบกมาทั้งประสบการณ์ในชีวิตของเขาอ่ะแล้วมาเจอเราแล้วคุยกับเราแล้วเป็นฝรั่งที่แบบเป็นตัวของเขาอ่ะแล้วเราก็เป็นตัวของเราเพราะเราก็ผ่านประสบการณ์ผ่านทุกอย่างผ่านความเชื่อผ่านประเพณีวัฒนธรรมธรรมเนียมอะไรของเรามาหมดแล้วเราก็เป็นตัวเราแล้วก็คุยกันเป็นมนุษย์สองคนที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่สื่อสารกันที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความหวังดีต่อกันอ่ะโอเคดังนั้นนะคะเป็นตัวเองค่ะมั่นใจค่ะอะไรไม่ชอบก็บอกไม่ชอบอะไรชอบก็บอกชอบค่ะพูดตรงๆสื่อสารกับตัวเองเอาให้ชัดนะคะและทีนี้เราก็สามารถสื่อสารกับทุกคนได้เราจะไม่กลัวนะคะเราจะฟังได้มากขึ้นถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้ถ้าเราไม่ดูถูกตัวเองในขณะที่เราฟังอยู่มีคำพูดที่แบบเฮ้ยฉันมันโง่อ่ะฉันแบบฟังไม่ได้ว่ะอะไรเนี่ยฟังไม่ได้ให้เปลี่ยนใหม่นะคะทักษะการฟังเป็นทักษะที่ฝึกได้ทุกคนที่ฝึกเนี่ยเขาก็ได้ดังนั้นถ้าเราอยากได้เราต้องฝึกวิธีการฝึกฟังนะพอยอยากจะให้ทุกคนเลือกสื่อเองอ่ะบางคนชอบหนังบางคนชอบเพลงบางคนชอบวิทยุสำหรับพอยเขาชอบวิทยุชอบฟังวิทยุเพราะวิทยุมันเป็นการสื่อสารที่แบบปัจจุบันอ่ะคือเป็นคนคุยกันจริงๆอ่ะแต่ว่าในหนังบางทีมันจะมีบางบทใช่ไหมบางบทสนทนาถามว่าหนังไทยอย่างเงี้ยวิธีการที่เขาสื่อสารกันเนี่ยมันเหมือนกับที่เราคุยกันไหมในปัจจุบันในกับเพื่อนหรือว่าในวงสนทนาอาจจะไม่เหมือนนะบางทีหนังบางเรื่องหนังประวัติศาสตร์หนังพวกไซไฟหรือหนังอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นภาษาที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงภาษาที่ใช้ในชีวิตจริงนะคะแนะนำคืออย่างเป็นแบบรายการฝรั่งอย่างเช่นเป็นอะไรอะคนมาไลฟ์เป็นฝรั่งมาไลฟ์คุยกันเนี่ยไปดูฝรั่งไลฟ์สิคะเขาจะพูดแบบไหนเขาอาจจะพูดประเด็นภาษาอังกฤษเหมือนอย่างนี้ก็ได้แต่เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษทั้งวิดีโอทั้งไลฟ์เนี่ยเขาจะพูดยังไงเนี่ยคือวิธีพูดนะคะคือการศึกษาวิธีสื่อสารไม่ได้ศึกษาแบบตำรานะคะแล้วก็ พูดไม่ได้แล้วนี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนสื่อนะลองเปลี่ยนสื่อลองพิจารณาตัวเองนะคะสรุปนะคะสรุปก็เดี๋ยวขอตอบคำถามของทุกคนก่อนนะคะเดี๋ยวขออ่านทุกคนเลยสวัสดีคุณคาร่าสวัสดีคุณเนาซังสวัสดีคุณปิ้นนะคะคุณปิ้นบอกว่าเพราะพูดไม่ได้เลยค่ะเลยไม่มั่นใจตัวเองเจอฝรั่งทีใดกลัวทุกทีการพูดเป็นทักษะนะครับฝึกได้ทุกคนถ้าแบบตั้งใจนะคะทุกคนทำได้หมดดังนั้นใส่คำพูดเลยค่ะปีนี้ฉันจะเป็นคนมั่นใจปีนี้ฉันจะฝึกให้ได้ฉันจะทำให้ดีที่สุดในเวอร์ชันของฉันจะเป็น best version ในปี 2019 นี้นะคะเอาให้สุดค่ะหนูพูดผิดประจำคุณกำจีราบอกว่าหนูพูดผิดประจำแต่อยากพูดค่ะบางทีเจอก็พูดไม่ออกเปลี่ยนคำพูดค่ะเปลี่ยนคำพูดค่ะหนูพูดได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วหนูก็อยากพูดถูกแล้วก็ต้องอยากพูดเลยค่ะอย่าได้กลัวผิดก็แก้ได้บางทีเรากลัวเราไม่กล้าพูดเพราะว่าเรากลัวเขาจะมาบอกว่าเราผิดแต่ก็ถ้าเขาบอกว่าผิดแล้วก็แค่แก้เองแล้วก็แก้แล้วก็เป็นในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆบางทีเจอก็พูดไม่ออกใช่ไหมเพราะเนี่ยเรามีเสียงในหัวไงเสียง3เสียงเนี่ยที่บอกคนจะชอบเราไหมเราจะจับเขาจะจับผิดหรือเปล่าเสียงเราจะดีไหมเนี่ยเสียงนี้นะคะถ้ามันมีอยู่ในหัวนะคะรีบจัดการมันด่วนสวัสดีค่ะพี่ลักกี้สวัสดีค่ะคุณปุ้มปุ้ยสวัสดีแต้นะคะสวัสดีคุณนุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนุ้ยเป็นไงบ้าง How are you How's it doing โอเคคุณส่งนี้นะคะสวัสดีอ่านได้เขียนได้แต่พูดกับฟังไม่ได้นะคะปัญหาของคนไทยคือการพูดกับการฟังดังนั้นเนี่ยเราต้องฝึกให้มากที่สุดการอ่านกับการเขียนเนี่ยเราเรียนเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะบอกคือการมันก็ลิงก์กันนะถ้าสมมติว่าเราอ่านเยอะเขียนเยอะเราก็จะสามารถมีคำศัพท์เราสามารถพูดได้เยอะได้ยาวขึ้นแต่ว่าการพูดกับการฟังมันคือทักษะสำคัญมากกว่าการอ่านกับการเขียนเพราะว่าถ้าเราพูดไม่ได้เราจะสื่อสารกับเขายังไงอะถูกไหมดังนั้นการพูดก็สำคัญนะคะตอนที่พลอยเรียนอะมันจะมีช่วงนึงที่พลอยต้องสอบIELTS สอบ IELTS สอบ TOEFL สอบอะไรไม่รู้คือเตรียมไปสอบปริญญาโทแต่คือไปมาก็ตัดสินใจไม่ได้เรียนนะโชครู้สึกดีมากที่ไม่ตัดสินใจเรียนปริญญาโทเพราะว่าเรียนไปก็ไม่รู้ว่าจะใช้หรือเปล่าแล้วก็จะใช้ยังไงรู้สึกไม่เสียเวลานะคะ4ปีก็เนี่ยมันมีคำศัพท์อะไรก็ไม่รู้ท่องถามว่าถามกับตัวเองนะว่าเฮ้ยแล้วฝรั่งเขาจะใช้เหรอในชีวิตคำแบบเนี้ยคำยากๆคำที่แบบไม่ได้เจอในชีวิตประจำวันอะตั้งแต่ผ่านมาใช้ภาษามา10 กว่าปีนะคะคุยกับคนมา100 กว่าชาติเนี่ยเรื่องสำเนียงอย่างเงี้ยสำเนียงเรื่องสำเนียงเรื่องสำนวนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะคะเป็นความไพเราะทางภาษาแต่อยากจะบอกว่าเรียนไปก็ไม่ได้ใช้คุณคิดว่าสถานการณ์ไหนที่คนเขาจะคุยสำนวนกันลองคิดดูอย่างในประเทศไทยคนจะคุยสำนวนกันตอนไหนตอนดูหนังปะตอนดูหนังดูละครอย่างเงี้ยแกตักน้ำสิกะโหลกชะงกดูเงาใครจะไปพูดหรือแบบอย่างสำนวนที่บอกว่า it rain like cats and dogs เคยได้ยินไหมit rains cats and dogs ประมาณเนี้ยเราเคยพูดทีหนึ่งแล้วแบบแล้วคนเพื่อนอเมริกันก็แบบเฮ้ยแกคำพูดนี้เขาไม่ใช้กันแล้วนะสำนวนนี้เขาไม่ได้ใช้กันแล้วมันโบราณมากเราก็ต้องอัปเดตนิดนึงนะคะบทเรียนของเราเนี่ยต้องไปฟังจากภาษาพูดนะสวัสดีครูเจค่ะครูดอทสวัสดีค่ะพลอยก็ไปเรียนอินสตาแกรมกับครูดอทอยู่นะคะตอนนี้ก็พยายามทำวิดีโอมาเรื่อยๆแฟงสวัสดีแฟงก็เป็นเพื่อนนะคะสวัสดีคุณพัฒพรค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนซี่ก็มานะคะวันนี้สวัสดีค่ะฝากความหวังไว้ที่ครูพลอยคุณแน่นๆได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดเต็มที่นะคะนิ่งเสียตำลึงทองคุณพัฒพรบอกนิ่งเสียตำลึงทองใช่ให้นิ่งๆใช่ไหมจะได้ไม่เสียตำลึงทองแต่ฝรั่งเนี่ยอเมริกันมีพลอยมีเพื่อนคนนิวยอร์กนะคะที่อยู่ฟลอเรนซ์เนี่ยนะเขาบอกว่ายูรู้ไหมว่าถ้าสมมติว่าคนมาบอกยูว่าเฮ้ยเธอมันเป็นคนแย่แล้วถ้าเราไม่เถียงแปลว่าเราแย่จริงถึงแม้ว่าในใจเราจะเป็นคนไทยนะคะที่มีวัฒนธรรมการไม่เถียงเนี่ยแต่ว่าฝรั่งอเมริกันเคยเห็นในหนังไหมที่เขาแบบเพื่อนสนิทกันเขาก็เถียงกันเป็นพ่อแม่เขาก็เถียงกันเป็นแฟนเขาก็เถียงกันแต่ว่าเขาไม่ได้เถียงเพื่อเกลียดกันแต่เขาเถียงเพื่อหาความเข้าใจที่ตรงกันดังนั้นถ้าวัฒนธรรมการตอบโต้นะคะการแสดงความคิดเห็นมันเป็นอะไรใหม่สำหรับเราสำหรับวัฒนธรรมไทยนะคะเราก็ต้องฝึกเพราะว่าถ้าเราจะคุยกับฝรั่งนะคะชาติอื่นๆเนี่ยชาติยุโรปชาติอเมริกาชาติอังกฤษเนี่ยที่เขาโตมากับวัฒนธรรมการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราก็ต้องฝึกแสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งใครที่ลงรุ่น 3,000 นะคะเราก็จะมาฝึกแสดงความคิดเห็นกันใน ในคอร์สของเราตลอด8สัปดาห์นะคะเอาจนชินเลยนะคะ สวัสดีคุณตาต้านะคะสวัสดีคุณใจแอนค่ะคุณมาตาฟอนบอกพลอยคิดบวกใช่ไหมจริงๆพลอยก็เจอเหตุการณ์แย่ๆเยอะนะคะกว่าจะคิดได้ก็แบบนี้นี่ก็เจ็บมาเยอะเหมือนกันนะมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบอยากจะเมามากนะคะมีอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นตอนที่บินอยู่กาตาร์บินอยู่สายการบินแห่งหนึ่งนะคะในอาหรับ ก็คือมีคนพลอยบินอยู่ใช่ไหมแล้วแบบวันนั้นก็มีคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคัสเตอร์ที่เขาแบบไม่โอเคกับการบริการของพนักงานของเพื่อนพนักงานอีกคนนึงแล้วคือเราก็ไปซวยพอดีนะคะเราก็ไปอยู่แถวนั้นพอดีแล้วคือสำหรับฝรั่งอ่ะคนเอเชียมันหน้าคล้ายๆกันไงแล้วเขาก็จำว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เขาแบบไม่พอใจตายแล้วทำยังไงล่ะแล้วทีนี้ผู้โดยก็แบบไปบอกหัวหน้าว่าแบบเนี่ยบริการไม่ดีเลยซึ่งเราไม่ได้ทำงานในโซนนั้นนะคะเราไปทำงานอยู่ระยะไกลมากแล้วก็ซวยอ่ะคือหน้าดำไปคล้ายกับคนนั้นพอดีแล้วประเด็นคือหัวหน้าก็แบบแย่มากหัวหน้าบอกว่าเราเป็นคนหน้าตาไม่เป็นมิตรแกคิดดูดิเขาบอกว่าเราหน้าตาไม่เป็นมิตรอ่ะแล้วเขาบอกว่าเราเป็นคนแบบว่า aggressive อ่ะเป็นคน aggressive แล้วเขาก็ไปบอกบริษัทว่าเฮ้ยเราแบบว่าไม่ดีอย่างงั้นอย่างนี้อย่างงั้นโอเคเราก็รู้ว่ามันไม่จริงอ่ะเราไม่ใช่คนแบบนั้นอ่ะแล้วเขาทำไปทำไมวะไม่เข้าใจคือเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากนั้นก็คือเกลียดมากเลยนะไม่เคยเกลียดใครเลยนะเขาคือเกลียดผู้หญิงคนนี้มากแบบทำไมเขาถึงทำกับเราแบบนี้นะคะสวดมนต์ทุกวันนะคะพลอยสวดมนต์แบบว่าบทชินบัญชรนะคะแล้วก็คิดถึงหน้าเขาแล้วก็สวดขอให้เขาจงไปดีขอให้เขามีความสุขกับชีวิตแล้วพอมันก็ผ่านไปนานนะเรื่องนี้มันก็ผ่านไปนานมากผ่านไปประมาณแบบจนใกล้จะลาออกวันสุดท้ายที่ลาออกนะคะเรื่องนั้นผ่านประมาณ2 ปีแล้ววันนั้นเข้าออฟฟิศพอดีแล้วไปลาออกเพราะว่าจะแต่งงานนี่แหละก็มีความสุขกับชีวิตมากแบบว่าได้เลื่อนตำแหน่งแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปแต่งงานนะคะกำลังจะมีชีวิตที่แบบโอเคเป็นแบบเวอร์ชั่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ไปเจอคนนั้นพอดีนะคะคนที่เขียนรายงานเราว่าแบบแกเป็นคนแย่แกเป็นคน aggressive แล้วก็ไปเจอเขาพอดีอ่ะแล้วเราเจอกันในลิฟต์แล้วคือในลิฟต์เนี่ยมีเรากับเขา2 คนถ้าเป็นคุณจะทำยังไงคนที่คุณเกลียดมาแบบ2 ปีแล้วเนี่ยถ้าเป็นคุณจะทำยังไงในใจนี้แบบว่ารุ่มร้อนมากเลยนะอยากจะพูดอะไรแย่ๆไปเพราะยังไงวันนี้มันมาสุดท้ายแล้วไงฉันจะออกแล้วอยากจะด่าเข้าไปแบบหรือไม่ก็เขียนจดหมายแย่ๆไปบอกบริษัทว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้เขาใส่ร้ายฉันมา2 ปีฉันโกรธเขามากทำอะไรดีวะสวดมนต์ให้เขามาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะแต่ว่าวันสุดท้ายมันก็แบบอยากจะทำอะไรนิดนึงแต่ว่ามันฉุกคิดตรงที่ว่าเราเจอกันในลิฟต์อะแล้วผู้หญิงคนนี้เขาตกใจที่เจอเราอะเขาตกใจแบบว่าตกใจอย่างเงี้ยเขาตกใจมากอะคือจุดนั้นอะทำให้เรารู้เลยว่าแบบเราตอบโต้เขาด้วยการทำยังไงหรือว่าเรายิ้มแบบมีความสุขมากยิ้มอยู่ในลิฟต์คนเดียวอะถ้าใครไม่เคยเห็นคนบ้ายิ้มในลิฟต์นะคะคือวันนั้นก็ยิ้มอย่างเดียวถือว่าอันนั้นคือการแก้แค้นสุดแล้วเพราะว่าคนที่ทำผิดอะคนที่เขาทำผิดแล้วเขาก็รู้สึกผิดอย่างนั้นน่ะเขาก็รู้สึกแบบแย่อย่างนั้นอยู่แล้วเขาก็มีความกลัวถ้าคนเราไปใส่ร้ายใครสักคนอ่ะแล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องกลัวคนกลับมาใส่ร้ายเราเหมือนกันถูกไหมคือถ้าคุณพูดไม่ดีกับใครสักคนอ่ะคุณก็ต้องกลัวเหมือนกันว่าวันหนึ่งก็ต้องมีคนไม่ดีมาพูดกับคุณเหมือนกันดังนั้นนะคะพลอยก็เลยให้อภัยเขาหลังจากวันนั้นก็เหมือนกับปลดล็อกอ่ะปลดล็อกให้ตัวเองเนี่ยนะรู้สึกว่ามีความเคารพตัวเองมากขึ้นที่แบบไม่ไปปฏิกิริยาก้าวร้าวไม่ไปทำอะไรแย่ๆหรือว่าไม่ทิ้งความรู้สึกแย่ๆคือไม่ไปสนใจเขาว่างั้นเถอะมันทำให้ชีวิตเราแบบยกระดับขึ้นอย่างทันทีคือเหมือนเราหลุดจากความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเราเป็นคนอย่างนั้นจริงๆหรอเราเป็นคนอย่างที่เขาพูดจริงๆหรอเราเป็นคนแบบ aggressive หรอเราเป็นคนที่แบบไม่เฟรนลี่หรอเราเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอทำให้เราหลุดจากความสงสัยอะคือเรารู้ทันทีในใบหน้าที่เขาแบบตกใจกลัวเหมือนหนูตกใจแมวอะตกใจกลัวอยู่ในลิฟต์อะแล้วก็โอเคไม่เป็นไรถือว่าแบบให้อภัยแล้วกันเขาคงได้รับนั่นคือกรรมของเขาแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาจะกลัวเราไปถึงตอนไหนเขาจะรู้สึกหวาดระแวงไปถึงตอนไหนเพราะว่าแน่นอนนะคะใครที่ทำกรรมดีก็ย่อมได้ดีใช่ไหมใครที่ทำชั่วก็ต้องได้รับชั่วนะคะตามนั้นโอเค ก็เล่าให้ฟังประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ยังแบบกลัวภาษาอังกฤษอยู่ก็ลองเปลี่ยนนะคะปีนี้เป็นปีใหม่เป็นปีหมูทองนะคะเป็นปีที่แห่งการเริ่มต้นใหม่นะคะเราสามารถเป็นคนใหม่ได้ทุกๆวินาทีนะที่เราแบบตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโอเคไหมถ้าวันนี้คุณยังไม่มั่นใจนะคะลองตัดสินใจว่าปีนี้คุณจะเป็นคนที่มั่นใจมากขึ้นลองหาวิธีที่จะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นนะคะเราเป็น best version ของเราได้ทุกๆปีนะคะแล้วทุกๆปีเราสามารถเป็น better เป็น better version เป็นเวอร์ชันที่แบบดีขึ้นไปได้อีกนะคะพูดอังกฤษได้แล้วตอนนี้ปีหน้านะคะพูดแบบไฟแลบไปเลยพูดอังกฤษได้บ้างไม่ได้บ้างตอนนี้เดือนมกรานะคะเดือนธันวาคมเราต้องพูดได้เยอะมากขึ้นแล้วสับไม่ได้นะคะสับน้อยโอเคสับน้อยวันนี้นะคะอีก360วันสับคุณต้องเยอะขึ้นนะถ้าคุณยังบ่นว่าสับน้อยในวันที่365เนี่ยแปลว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหรือไม่ได้แก้ไขอะไรเลยดังนั้นผลก็จะเหมือนเดิมเด้อโอเควันนี้ก็เมาส์มอยนะคะสำหรับเรื่องราวสนุกสนานนะคะกับ international experience กับประสบการณ์นานาชาตินะคะได้ไปอยู่ในหลายประเทศนะคะทำให้เห็นว่าเฮ้ยบางทีเราไม่ต้องเรียนเรื่องอะไรยากขนาดนั้นแล้วบางทีเราถ้าเราฝึกถูกจุดนะคะเราฝึกใช้ภาษาอังกฤษแบบที่เขาใช้จริงๆไม่ต้องเรียนเยอะด้วยแล้วก็ไม่ต้องแบบไปอ้อมเยอะนะคะก็ตรงจุดไปเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็สวัสดีวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้วันอังคารสัปดาห์นี้แผนงานกันหรือยังคะขอให้ทุกคนทำงานเสร็จนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตตลอดสัปดาห์นี้ถ้าใครแบบเบื่องานนะลองหาแบบลองมองหางานพิเศษนะคะหรือว่าคอร์สออนไลน์นะคะเดี๋ยวนี้พลอยเพิ่งไปเจอคอร์สออนไลน์อันนึงฟรีชื่อ50 languages ถ้าสมมุติว่าใครรู้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วอยากจะฝึกภาษาสเปนอย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะฝึกภาษาฝรั่งเศสภาษาอะไรเดียภาษาอิตาลีเพิ่มสามารถไปฝึกในเว็บนั้นได้ฟรีนะคะ50 languages อันนั้นฟรีแล้วแบบดีด้วยพลอยว่าพลอยจะฝึกปีนี้พลอยจะฝึกอีกภาษาหนึ่งได้อิตาลีแล้วแต่อยากจะฝึกอันอื่นด้วยกำลังคิดอยู่นะคะว่าสเปนฝรั่งเศสหรืออะไรดีเดี๋ยวก็ว่าไปการฝึกภาษามันทำให้สมองเราพัฒนานะมันทำให้เราแบบเป็นเด็กอยู่เสมอนะคะแล้วมันทำให้เราท้าทายความสามารถของตัวเองนะคะถ้าใครชอบอยู่ในเหนือขีดความจำเขาเรียกว่าอะไรอยู่เหนือขีดจำกัดของความสามารถของตัวเองนะคะก็ลองทำอะไรใหม่ๆดูนะลองเปิดโอกาสลองคิดว่าแบบคิดง่ายๆถ้าคนอื่นทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปทำ photo of my dream ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปแปะรูปก่อนว่าวิชั่นบอร์ดปีนี้จะเอาอะไรบ้าง1 2 3 4ปีที่แล้วไม่ได้ทำนะคะปีแล้วเขียนไว้เฉยๆแต่ว่าคือก็ cross out ไปประมาณหลายประเด็นแล้วเหมือนกันแต่ปีนี้อยากทำเป็นภาพนะคะถ้าใครจะทำด้วยนะคะก็เอามาแบ่งปันนะเอามาแชร์กันด้วยนะมาโอเคไปละขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็กับการฝึกภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจยังไงทุกคนก็ทำได้อย่าเพิ่งเลิกนะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย